ผมก็จะนำ Power Amp ตัวนี้นะครับมาทดสอบใส่ชุด 4x4 นะครับชุดที่อยู่ตรงกลางนี้นะตรงนี้เป็นตู้ VB 18นิ้ว4ใบแล้วก็เสียงกลาง V6 4ใบเล่นที่4โอห์มแต่ละชานเอลนะครับซึ่งผมจะใช้คอร์สในตัวของ Power รุ่นนี้ในการปรับแต่งเสียงนะครับผมจะตัดคอร์สอยู่ตรงนี้เลยก็คือชานเอลนะครับ A กับ C นี่จะทำเป็นซับเบสส่วน C กับ D ผมจะทำเป็นเสียงกลางก็ปรับไฮพาสโลพาสไว้เรียบร้อยต่อจากมิกเซอร์ออโต้ตัว1604นะครับตัวนี้มาแล้วก็มาเข้า Power Amp ตัวเดียวเลยเรามาเทสกันดูว่าน้ำเสียงมันจะเป็นยังไงมันจะหนักแน่นมันจะอิ่มไหมรอฟังกันครับผมเดี๋ยวเทสให้ดูเลย Channel A กับ C ผมปรับสุดนะครับเป็นเบสตัวนี้เป็นกลางแหลมนะมาลองทดสอบกันดูพวกนี้ไม่ได้ใช้นะคอร์สตัวนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับ Power พวกนี้ผมปิดหมดละไม่ได้ใช้มีแค่ Power ตัวเดียวใส่ชุดนี้ได้ฟังน้ำเสียงกันไปแล้วครับรู้สึกว่าโอ้หนักแน่นอยู่นะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่เป็นคัส AB นะครับน้ำเสียงอย่างนี้มันสมควรจะเป็นคัสทีนะครับก็ถือว่าการออกแบบมาดีมากนะเป็นตัวที่อัปเกรดนะครับตัวนี้เป็นตัวที่พัฒนามานะครับผมขับชุด 4x4 เมื่อกี้ผมแทบไม่เชื่อเสียงเลยนะครับเพราะว่ากำลังนี่มันไม่เหมือนจะเป็นวัตต์ประมาณนี้นะครับที่ผมวัดออกมานะครับก็ได้นะครับในชุด 4x4 อย่างนี้ได้เลยนะครับก็อิ่มนะครับได้อยู่นะครับ18นิ้วนะครับแชนแนลละ2ใบอย่างนี้ก็ดอกตัวนี้ที่ผมใส่นะก็อาจจะสเปคไม่สูงนะเป็นโคกปั๊มนะครับตัวนี้เป็นโคกปั๊มเป็นของวอร์มด้วยที่รองแล้วก็เสียงกลางก็เป็น NPE นะครับก็แค่400บาทเองก็ถือว่าแนะนำนะครับตัวนี้ราคาแท่นหนึ่งอยู่ที่ 9,900 บาทนะครับก็เวิร์กๆนะครับ M 4 Channel ของ MyB ตัวแรงอีก1แท่นนะครับถ้าไม่เชื่อผมมาทดสอบที่ร้านได้ครับผมตัวนี้นะครับฝากไว้เลยครับผมขอบคุณครับ